อาจจะมีผลข้างเคียงสำหรับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงแม้แต่สำนักสันติอโศกที่ให้บริการล้างพิษตับมายาวนานก็ยังไม่แน่ใจในวิธีนี้ติดตามกับคุณกิติศักดิ์ภัสวรินทร์ครับข้อความในเพจ Facebook นี้เป็นการเขียนแบ่งปันประสบการณ์ของคนที่เคยเข้าคอร์สล้างพิษตับของสำนักสันติอโศกมีหลายข้อความเล่าว่าภายหลังได้ล้างพิษตับแล้วมีสุขภาพดีขึ้นบางคนที่มีอาการปวดต้นคอและแขนขวาขยับไม่ได้ก็รู้สึกดีขึ้นแต่มีอยู่หนึ่งข้อความที่เล่าว่าเพื่อนมีอาการลำไส้รั่วมีผื่นแดงผุพองไปทั่วตัวจึงต้องหยุดงานไปกว่า8เดือนภายหลังเข้าคอร์สล้างพิษตับขณะที่เว็บไซต์บุญนิยมของสำนักสันติอโศกเมื่อวันที่28กรกฎาคมและวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความระบุว่ามีผู้หญิง2คนที่เคยเข้าคอร์สล้างพิษตับเสียชีวิตลงแม้ยังไม่มีการยืนยันว่าเกิดจากการเข้าคอร์สล้างพิษตับหรือไม่จากนั้นอีก7วันพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผู้ก่อตั้งสำนักสันติอโศกได้ประกาศลงเว็บไซต์ดังกล่าวให้ชาวอโศกงดจัดคอร์สล้างพิษตับในชุมชนชาวอโศกเพราะยังไม่แน่ใจว่าคอร์สล้างพิษตับจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายที่ทำกันอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใบประกอบโรคศีลเพราะฉะนั้นมันแย่เลยทีนี้ส่วนคนที่เขามีใบประกอบโรคศีลเนี่ยเขากระทำไปแต่ถึงกระนั้นก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้คนตายก็ยังไม่ได้ตรัสรู้มากมายอะไรหรอกยังไม่แน่ชัดด้วยซ้ำไปว่าตรงก็ยังไม่ได้พิสูจน์กันอย่างแท้จริงที่อาตมาทำเนี่ยกันไม่ดีกว่าแก้ไปบอกว่าทางโน้นก็ไม่ดีเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเห็นผลอยู่ว่าเขาทุกคนเขาก็หายหรือว่าสุขสบายที่ค่อยชั่วอะไรไปแต่ระยะยาวยังไม่รู้ไง24ชั่วโมงวิธีการล้างพิษตับเป็นการแพทย์ทางเลือกที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยยืนยันว่าวิธีการที่สำนักสันติอโศกใช้ไม่สามารถล้างพิษได้จริงสิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมานั้นไม่ใช่ก้อนนิ่วแต่เป็นกากไขมันของน้ำมันมะกอกที่ผู้เข้าคอร์สล้างพิษตับดื่มเข้าไปเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะทำปฏิกิริยาในลักษณะที่เป็นสบู่ก็คือว่าเวลาที่เราทำสบู่ฟอกตัวเราใช้น้ำมันปาล์มแต่อันนี้เราใช้น้ำมันมะกอกเพราะน้ำมันมะกอกที่ถูกย่อยเป็นกรดไขมันเนี่ยจะรวมกับธาตุโลหะที่ธาตุที่อยู่ในร่างกายไม่ว่าเป็นโพแทสเซียมหรือโซเดียมที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยเป็นฟอร์มเป็นลักษณะสบู่ซึ่งอันนี้ก็จะลอยน้ำเป็นก้อนแม้ผลข้างเคียงจากการล้างพิษตับจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและไม่ส่งผลมากต่อคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยเตือนคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรรับการล้างพิษตับเพราะอาจมีผลข้างเคียงถึงขั้นเสียชีวิตได้กิติศักดิ์ภัสวรินทร์ไทย PBS รายงาน